เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ257เนาะเขาบอกว่าก๊าซหุงต้มชนิดหนึ่งประกอบด้วยโพรเพนและบิวเทนเพียง2ชนิดเท่านั้นถ้านำก๊าซที่ประกอบด้วยโพรเพนมา 0.05 มลมาเผาไหม้ให้สมบูรณ์แล้วผ่านก๊าซที่ได้ลงไปในน้ำปูนใสมากเกินพอเกิดตะกอนหนัก95กรัมจงหาว่าในก๊าซหุงต้มนี้มีบิวเทนอยู่กี่โมล โอเคก็เขาบอกว่าในแก๊สที่เรามีเนี่ยเขาเรียกว่าแก๊สหุงต้มแก๊สหุงต้มก็คือแก๊สที่เราใช้ในครัวเรือนเนาะก็คือเป็นที่เราซื้อมาเป็นถังอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าแก๊สหุงต้มซึ่งในปกติเนี่ยเขาก็จะมีส่วนผสมของแก๊ส2ชนิดด้วยกันอันแรกก็คือโพรเพนส่วนชนิดที่2ก็คือบิวเทนตามโจทย์บอกโพรเพนเนี่ยสูตรเคมีมันก็คือ C3H8 ก็คือ 2N บวก 1ก็ C3H7 ส่วนบิวเทนก็คือ C4H10 อันนี้8ถูกละC3H8 กับ C4H10 เนาะก็เขาบอกว่าถ้าในที่เราเอามาใช้เนี่ยมีโพรเพนอยู่ 0.05 โมลแล้วเราไม่รู้ว่ามีบิวเทนอยู่กี่โมลซึ่งโจทย์ต้องการหาว่ามีบิวเทนอยู่กี่โมลฉะนั้นเราจะให้สมมุติเป็น X โมลแล้วเราก็หาค่า x ว่ามีค่าเท่าไหร่เราก็ตอบได้เลยต่อมาเขาบอกว่าเอาก๊าซเนี่ยมาเผาก็คือใช้ออกซิเจนแล้วก็ความร้อนปรากฏว่าเกิดแก๊สบางอย่างเกิดขึ้นแล้วพอเอาแก๊สอันนี้ไปใส่น้ำปูนใสเนี่ยพบว่าจะเกิดตะกอนหนัก95กรัม เนาะก็เลยให้หา x เท่ากับเท่าไหร่โอเคทีนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือเอาแก๊สไปเผาเกิดแก๊สอีกชนิดหนึ่งแล้วก็เอาไปทดสอบว่ามีแก๊สชนิดนี้เท่าไหร่ด้วยการเอาไปใส่น้ำปูนใสแล้วก็เกิดตะกอนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าข้อนี้จะมีทั้งหมด2สมการที่เกี่ยวข้องสมการแรกคือสมการการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงซึ่งเชื้อเพลิงในข้อนี้ก็คือโพรเพนแล้วก็บิวเทนส่วนอีกข้อหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสมการที่ทำปฏิกิริยาระหว่างแก๊สกับน้ำปูนใสซึ่งถ้าเราเดาได้อะไรก็ตามที่เป็นแก๊สแล้วมาทำปฏิกิริยากับน้ำปูนใสเนี่ยมันจะตึกมันก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมนะขั้นแรกสเต็ปแรกเลยเนี่ยเราจะต้องเขียนสมการที่เกิดขึ้นก่อนเดี๋ยวเรามาเขียนสมการการเผาไหม้กันก่อนสมการการเผาไหม้ก็มี 1.1 ก็คือโพรเพนกับ 1.2 ก็คือบิวเทนเรามาดูโพรเพนถ้าใครท่องได้เวลาเราเผาไหม้พวกเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนเนี่ยนะมันจะได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเป็นผลิตภัณฑ์เสมอไม่ว่าเชื้อเพลิงนั้นจะเป็นเชื้อเพลิงชนิดใดก็ตามถ้ามีแค่ C กับ H เนี่ยก็จะได้ผลิตภัณฑ์เป็น2ตัวนี้เสมอทีนี้เราก็ดูสมการของแต่ละอันให้ถูกต้องแล้วก็ดูโออันนี้มี6ก็ต้องเป็น5อันนี้มี8บวก5เป็น13ก็เป็น 6.5 เสร็จแล้วเราก็เ
คิดปริมาณสารสัมพันธ์3บรรทัดก็คือมีใช้เหลือใช่ไหมทีนี้มีใช้แล้วก็เหลืออันแรกมาดูที่โปรเพนก่อนเขาบอกว่ามี 0.05 โมลแล้วเขียน 0.05 ซึ่งโมลเนี่ยเป็นหน่วยที่เราจะใช้ในการคิดอยู่แล้วก็ไม่ต้องแปลงแล้วล่ะพอเชื้อเพิ่มเผาหมดก็แปลว่าใช้ไปทั้งหมด 0.05 เลยแล้วเราก็เทียบสมการจากเลขดุลว่าถ้าเชื้อเพิ่มหายไป 0.05 เนี่ยจะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่ถ้าเทียบตามเลขดุลก็คือคาร์บอนไดออกไซด์จะเกิดขึ้นเป็น3เท่าเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจาก C3H8 เนี่ยมีอยู่ 0.15 โมลนั่นเอง สเต็ปต่อมาก็ทำเช่นเดียวกันกับแก๊สอีกชนิดหนึ่งก็คือบิวเทนแต่บิวเทนเนี่ยเราไม่รู้จำนวนโมลใช่ไหมแล้วก็ติด x ไว้บิวเทนใช้จนหมดก็คือลบ x ทีนี้เราก็มาเทียบว่าถ้าบิวเทนหายไปลบ x คาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มขึ้นมาเป็น4เท่าก็คือ 4x ดังนั้นคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากบิวเทนจะมีจำนวน 4x โมลแปลว่าทั้งหมดเนี่ยมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ CX บวก 0.15 โมลก็คือเอาที่เราได้จาก2สมการมาบวกกันดังนั้นเกิด CO2 ทั้งหมดเท่ากับ 0.15 บวก CX โมลสเต็ปที่2พอเราได้จำนวนโมลของคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเราก็เขียนสมการที่2ก็คือสมการของแก๊สกับน้ำพุนใสแก๊สก็คือ CO2 ส่วนน้ำพุนใสเนี่ยก็คือแคลเซียมไฮดรอกไซด์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตบวกน้ำแล้วเราก็อย่าลืมดูสมการให้ถูกต้องด้วยซึ่งในอันนี้ก็ดูเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเริ่มทำได้เลยเขียน3บรรทัดคือมีใช้เหลือทีนี้มีเนี่ยก็คือคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นเท่าไหร่ก็ต้องเอามาจากสเต็ปแรกใช่ไหมเขาบอกว่าเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด 0.15 บวก 4x โมลแล้วก็เขียน 0.15 บวก 4x นะเสร็จแล้วคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเวลามันทำปฏิกิริยากับน้ำปนใสที่มากเกินพอมันก็จะหมดก็คือลบ 0.15 บวก 4x ถ้าคาร์บอนไดออกไซด์หายไปเท่านี้ตะกอนที่เพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นเพราะว่าเลขดุลเป็น1ต่อ1เพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่าเกิดตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนต 0.15 บวก 4x โมลซึ่งโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าตะกอนที่เกิดขึ้นเนี่ยหนัก95กรัมเพราะฉะนั้นเราก็มาเทียบกันจากโจทย์จะได้ว่าแคลเซียมคาร์บอเนตที่เกิดขึ้นเนี่ยหนัก95กรัมซึ่ง95กรัมเนี่ยคิดเป็นเราต้องแปลงไปเป็นหน่วยโมลใช่ไหมเพื่อที่จะได้จับเท่ากับที่เราหามาได้เราก็แปลง95กรัมไปเป็นโมลด้วยการหารมวลโมเลกุลแล้วก็มาคิดมวลโมเลกุลของแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมก็คือ40C ก็12ออกซิเจนมี3ตัวตัวละ16รวมได้เป็น100ก็หาร100เพราะฉะนั้นจอยบอกว่ามี
ตะกอนเกิดขึ้น 0.95 มอลดังนั้นเราจึงได้ว่าไอ้ที่เราหามาได้เนี่ยก็เท่ากับ 0.95 ก็คือ 0.15 บวก 4x เท่ากับ 0.95 ย้ายข้างไปลบก็จะได้เป็น80แล้วเอา4ไปหารก็จะได้ 0.2 หน่วยก็คือโมลเราก็ตอบได้เลยเพราะว่าเราตั้งให้ x เป็นจำนวนโมลบิวเทนตั้งแต่แรกใช่ไหมแล้วก็สรุปได้ว่ามีบิวเทน 0.2 โมลในก๊าซหุงต้มถือเป็นอันเสร็จข้อนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ 0.2 โมลโอเคก็เรียบร้อยข้อนี้ถ้าเกิดว่าใครยังงงๆเดี๋ยวเรามาทวนสเต็ปกันอีกรอบหนึ่งก็คือข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าแก๊สเนี่ยเป็นแก๊สหุงต้มซึ่งแก๊สหุงต้มมันคือแก๊สผสมไม่ได้มีแค่แก๊สชนิดเดียวซึ่งแก๊สผสมเนี่ยมันมี2อันด้วยกันก็คือโจทย์บอกมาแล้วว่าเป็นโพรเพนกับบิวเทนโพรเพนเนี่ยเราเขียนเป็นสูตรเคมีได้ก็คือ C3H8 ส่วนบิวเทนเนี่ยก็คือ C4H10นะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าในก๊าซเนี้ยมีโพรเพนอยู่ 0.05 โมลแล้วก็โน้ตเอาไว้ว่ามีอยู่ 0.05 โมลเอาก๊าซมาเผาไหม้จนสมบูรณ์แล้วก็ปรากฏว่าเกิดก๊าซอีกชนิดหนึ่งแล้วเขาเอาก๊าซที่ได้เนี่ยไปใส่น้ำปูนใสแล้วปรากฏว่าเกิดตะกอนถ้าก๊าซที่ทำปฏิกิริยากับน้ำปูนใสได้ทำให้เกิดตะกอนได้เนี่ยแสดงว่าแก๊สชนิดนั้นก็คือคาร์บอนไดออกไซด์เนาะแล้วเขาก็บอกด้วยว่าตะกอนเนี่ยหนัก95กรัมให้หาว่ามีบิวเทนในการหุงต้มกี่โมลนะแล้วก็ดูแล้วว่ามันจะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้น2ปฏิกิริยาหลักๆอันแรกก็คือปฏิกิริยาการเผาไหม้ของก๊าซหุงต้มซึ่งมันก็จะมี2ชนิดใช่ไหมก็คือโพรเพนกับบิวเทนส่วนปฏิกิริยาที่2เนี่ยก็คือตอนที่เอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านน้ำปูนใสเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องคิด2สเต็ปสเต็ปแรกก็ต้องคิดการเผาไหม้เชื้อเพลิงซึ่งมันก็จะแบ่งเป็น2สมการก็คือแก๊ส2ชนิดแล้วพอเราเขียนสมการแล้วก็ดูเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เขียนสมมาตรฐานเหมือนเดิมก็คือมีใช้เหลือมีเนี่ยเราก็กำหนดให้แก๊สที่เราไม่รู้ค่าก็คือบิวเทนให้เป็น x ซึ่งเป็นค่าที่เราต้องการหาแล้วเราก็คำนวณว่าเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจำนวนเท่าไหร่จากนั้นเราก็จะมาเข้าสู่สเต็ปที่2ก็คือการปฏิกิริยาที่เอาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไปใส่น้ำปูนใสแล้วก็รู้ศาสตร์ตั้งต้นจากสเต็ปแรกใช่ไหมว่ามีคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเราก็เอามาเทียบว่าเกิดตะกอนเท่าไหร่ซึ่งตะกอนคำตอบที่เราได้มันติดตัวแปรแต่โจทย์ละกำหนดมาให้ว่าผลที่ได้อะมันหนัก95กรัมเพราะฉะนั้นเราก็แปลงจากหน่วยกรัมไปเป็นหน่วยโมลแล้วก็จับมาเท่ากับค่าที่เราได้เราก็แก้สมการ1ต่อแปรหาค่า x ก็ตอบได้เลยโอเคนะก็เรียบร้อยสำหรับข้อนี้เดี๋ยวไปเจอกันในข้อถัดไปค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเทวิตและแอปให้โหลดแล้วสามารถอันนี้ก่อนสามารถเสร็จได้แล้วแน่นอนไอติมก็อร่อยแค่สามตัวนี้แล้ว